คิดจะทักเพื่อนเก่าหน่อยวะไอทีไอพระเด็จตำรวจสายสืบที่ปลอมตัวเข้าไปในโรงแรมเอ็มพาราไดซ์แล้วโดดตึกตายเพราะทะเลาะกับแฟนมึงว่าไอพระเด็จจะตายแบบนี้เหรอวะมึงจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอปวดฉี่ถอยไปเฮ้ยอะไรวะกูไม่รู้นะเว้ยมึงคิดทำอะไรอยู่แต่มึงต้องหยุดเดี๋ยวนี้กูไม่หยุดแล้วถ้ากูไม่หยุดมึงจะทำไมอ่ะมึงจะจับกูอ่ะมึงออกจากระบบไปแล้วมึงทำแบบนี้มันเสี่ยงมากนะเว้ยระบบไอ้ระบบเน่าๆที่ทำขึ้นมาเพื่อสนองผลประโยชน์ของไอ้พวกที่มีอำนาจใครไม่ก้มหัวให้ก็กำจัดทิ้งอย่างกูเหรอมึงไม่ได้ถูกกำจัดมึงออกเองแล้วมึงจะมาโทษระบบได้ไงวะว่าไม่มีความยุติธรรมก็ในเมื่อระบบมันไม่ช่วยกูจำเป็นต้องศรัทธามันด้วยเรือรบลำใหญ่ยังจมได้เพราะรอยสนิมแค่นิดเดียวไม่ต่างอะไรกับระบบที่มีแต่พวกคนเลวแทรกตัวอยู่คอยกัดกินคอยจ้องทำลายคนอื่นโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นกูลืมไปบางทีอาจจะมีคนสังเกตเห็นว่ะแต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นแล้วไม่นานไอ้รอยสนิมเล็กๆนั่นแหละมันจะใหญ่ขึ้นกลายเป็นรูด้วยจนเรือจมจนระบบของมึงพังไงมึงพูดอะไรของมึงกูไม่เห็นว่าเรือจะเกี่ยวตรงไหนมึงมันต้องเข้าใจที่กูพูดก็ได้แต่เอาเป็นว่าที่กูรู้เนี่ยไอ้เด็ดมันไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่ใช่อุบัติเหตุด้วยมึงรู้ได้ไงกูรู้ก็แล้วกันถ้ามึงอยากรู้มากกว่านี้มึงก็ให้ระบบของมึงช่วยแล้วกันตอนนี้มึงกับกูเดินคนละทางแล้ววะมึงกับกูเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยวะมึงจะไปไหนก็ไปไปจะแอบฟังอีกนานไหมไอ้เป็ดมึงชอบสารแหน่เรื่องคนอื่นนะมึงเห็นเขาเดินตามมามึงอะมาสอดรู้สอดเห็นนะนี่กูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะเพราะมึงนะไอ้เป็ดอย่าอย่าโทษเลยไอ้เจ๋มึงไปเลยผู้ชายคนนั้นบอกว่าการตายของมันเด็ดไม่ใช่อุบัติเหตุคิดเหมือนเราเลยวะเขาเป็นใครวะเมื่อกี้ฉันเห็นเฮทีจีกับอิมกอมปุนโตอยู่ตรงลานจอดรถเมื่อกี้นี้ที่สองคนนี้เขาไปมีเรื่องอะไรกันมาวะเขาไปรู้เหมือนกันน่ะเออไม่รู้เหมือนกันเรื่องมันยาวพี่ทีกับพี่กรณ์เคยทำคดีร่วมกันสำเร็จเป็นอันดับต้นๆจนคนให้ฉายากันว่าคู่ขาใช่ไหมคู่หูก็มีสิทธิ์นะพี่ทีกับพี่กรณ์คนให้ฉายากันว่าคู่หูมหาปลัยแต่ก็มีเรื่องที่ทำให้ต้องทะเลาะกันเพราะคดีที่เกี่ยวพันกับไอ้เจ้าของโรงแรมเอ็มพาราไดซ์ตอนนั้นยังหาหลักฐานมาไม่พอไอ้ปราการมันก็เลยล่อตัวไปได้ถ้าจะปิดคดีนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ยอมมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของยุติธรรมในสังคมเราต่างรู้อยู่เต็มอกไม่ใช่เหรอครับท่านว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เราจะมีเกียรติไว้ทำไมครับแล้ว2คนนั้นน่ะเขาเริ่มไม่ถูกกันตอนไหนถ้ามึงไม่เอาเรื่องกูจะไปปราการไปรายงานผู้การป่านนี้กูลากคอมันเข้าคุกได้นะมึงกำลังใช้อำนาจหน้าที่ของตำรวจในทางที่ผิดเออบางทีมันอาจจะเป็นทางที่เหมาะกับกูก็ได้ถ้ากูเป็นตำรวจแล้วกูต้องคอยก้มหัวให้ของยุติธรรมที่มันไม่มีจริงไม่เป็นดีกว่าว่าแล้ว
ว่าแล้วว่าทำไมเนี่ยเฮียถึงดูมีความแค้นเรื่องนี้มากๆใช่ไหมทุกคนกลับฉันบอกให้กลับไงไปทำแบบนี้ไม่ได้กลับนี่เรามาฟังสวดให้กับคนตายครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้บุญทำแบบนี้พระจะตามที่เรายังนะฟังฟังตั้งใจรับศีลรับพรเข้าใจตามที่เป็นอยู่แล้วขอเข้าไปได้ไหมคะฉันควรทำยังไงต่อไปดีพระเดชเอาเป็นว่าที่กูรู้เนี่ยไอ้เด็ดมันไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่ใช่อุบัติเหตุด้วยมึงรู้ได้ไงกูรู้ก็แล้วกันถ้ามึงอยากรู้มากกว่านี้มึงก็ให้จะบอกว่ามึงช่วยแล้วกันอุ้ยผู้กองโหตกใจหมดเลยใจไม่กลับบ้านเหรอกำลังจะกลับครับผู้กองผู้กองเมื่อกี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาถามหาผู้กองธีรพัฒน์ด้วยนะครับทำหายที่เหรอใช่ครับผมเลยบอกว่าผู้กองธีรพัฒน์เนี่ยออกจากราชการไปแล้วเขาไปทางไหนทางนู้นครับผู้กองCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ